อ่ะส่วนกรณีของจ่าประสิทธิ์บ้างจ่าประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือว่าไปรายงานตัวนะคะแล้วก็ไปที่ค่ายทหารที่จังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือถูกควบคุมตัวนะคะให้มาเรียกว่าถูกสอบนะคะเนื่องจากว่ามีคดีข้อหาหมิ่นเบื้องสูงเนื่องจากว่าจ่าประสิทธิ์เนี่ยเคยไปพูดเอาไว้นะผ่านทีวีดาวเทียมช่องหนึ่งแล้วก็ทางด้านของสำนักงานพระธรรมนูญทหารบกเขาได้แจ้งความเอาไว้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจ่าประสิทธิ์เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วเขาก็จะขอต่อสู้คดีทีนี้ก็เลยถูกนำตัวจากสุรินทร์เนี่ยค่ายทหารที่สุรินทร์มาที่สน.โชคชัยซึ่งมีการแจ้งความเอาไว้แล้วก็จากนั้นนะคะจ่าประสิทธิ์เนี่ยก็ถูกนำตัวไปยังศาลอาญาถนนรัชดาเพื่อที่จะฝากขังผัดแรก12วันโดยที่พนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อศาลแล้วศาลในที่สุดก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อหาความผิดตามคำร้องและพยานหลักฐานในชั้นศาลอาญาที่อนุญาตให้ออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงและพฤติการแห่งความผิดกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนจึงมีความร้ายแรงอีกทั้งผู้ร้องก็ขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวดังนั้นจึงมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะหลบหนีหรือว่าก่ออันตรายประการอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะจากนั้นก็เลยมีการนำตัวจ่าประสิทธิ์ไปควบคุมเอาไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ